วันนี้เราเรียนกองครั้งที่4แล้วนะครับระบุไว้ว่าเพลงนี้เร็ว128 BPM อยู่ตรงนี้สู้เทรนอีกรอบครับเฮ้ยใช้ได้เลยเราว่าฟันดีฟันนั่นเองก็คือวันนี้เราเรียนกองครั้งที่4แล้วนะครับก็คือแบบตื่นเต้นนะว่าจะได้เรียนอะไรแต่ตอนนี้ฟันทำไมคะปวดฉี่แล้วต้องถ่ายไหมตอนเข้าห้องน้ำเนี่ยโอ้ไม่ต้องถ่ายกินไปหมดแล้วใช่ไหมโกดิ้งก็เลยว่าจะโอ้โหขอบคุณมากมากลูกอันนี้มาเรียกอะไรคะขนมเอ้ยข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงเมื่อกี้น้องกินแล้วอร่อยไหมอร่อยใช่ไหมร้านดังแถวโรงเรียนเลยใช่ไหมครับโอ้ยขอบคุณมากมากเลยครับโอเคเลยบอสเอามานี่เลยมานี่เลยเราจัดอาวุธหนักเพลงแล้วนะไม่เร็วเลยครับลูกอ่ะเราสลับที่กันนิดนึงลูกพยายามเปิดให้นิ่งก่อนแล้วค่อยใส่สแนร์เข้าไปลูกอ่ะเรียนเชิญครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเองได้เลยตั้งใจดีมากเลยนะครับเอาล่ะยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นเพลงนี้จีจ๊ะนะคุณดิงถามว่าตอนนี้คุณดิงให้อยู่3จุดนะครับ3จุดเท่านั้นโอเคไหมนะอย่างแรกเลยคือเรื่องจังหวะอย่าเร่งเทมโปอะไรต่างๆเนี่ยอย่างในท่อนที่มันยังไม่มีร้องอ่ะอย่างถ้าท่อนฮุกเนี่ยจะสังเกตว่าแต่อย่ามาจีจ๊ะให้มันมากไปหนูจะตีตรงมากเลยตรงแบบตรงเลยอย่างกับพี่ต่อซิลิฟูมาตีเองแต่พอท่อนที่มันมีแต่ดนตรีแบบว่าหนูจะเร่งเป็นจรวดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้พอยต์แรกเลยคือเวลาท่อนที่มันเป็นดนตรีหนูก็ต้องพยายามฟังเหมือนกับท่อนที่มันมีนักร้องนั่นแหละนะเสียงร้องหรือเสียงอะไรเขาเรียกว่าเสียงเมโลดี้เมโลดี้เนี่ยมันมีอยู่ตลอดแหละเพียงแต่ว่าบางท่อนกีตาร์ก็ทำหน้าที่เป็นเมโลดี้ไงกีตาร์เขาก็โซโล่มาแบบหนูก็ต้องตีให้มันนิ่งนะครับอันนี้ข้อแรกนะลูกโอเคไหมครับข้อ2คือการลงน้ำหนักสแนร์ของหนูเนี่ยนะจังหวะ2 4อึกสโตสโตสโตมันต้องมีความที่เรียกว่าเพชรฆาตกว่านี้โอเคไหมนะมันต้องคงที่บางทีหนูก็ลงได้ดีบางทีมันก็เบาเกินไป
ข้อที่3จุดที่3นะครับนั่นก็คือจุดที่หนูจะต้องเล่นท่อนเมื่อกี้นี่แหละเพราะฉะนั้น3สิ่งนี้นี่คือการบ้านที่จะต้องไปทำเพลงเนี้ยให้ดีขึ้นโอเคไหมครับลูกนะมันดีกว่าเวอร์ชันแรกมากๆละแต่เราก็ต้องทำให้มันเรียนสุดใช่ไหมครับถ้าเพราะฉะนั้นคุณดิฝากไปซ้อมต่อแต่ตอนนี้เราต้องมาเรียนรู้เทคนิคใหม่ละหนีไม่พ้นกับเจ้าโน้ตแผ่นนี้นะครับแล้วก็ให้คุณดิทบทวนนิดนึงอย่างเนี้ยอย่างเพลงจี้จ๊ะเนี่ยมันเป็น rudiment single stroke ไม่ว่ามันจะตีกี่ชุดแค่2ทีแข่งนี้ก็ถือว่าซิงเกิล4ทีอย่างนี้ก็ถือว่าซิงเกิลโอเคไหมครับลูกถูกไหมนะหรือว่าเพลงนี้มันก็จะมีตี4ทีตี8ทีสลับกันไปแต่ถ้าลูกมือมันเป็นขวาสลับซ้ายแบบนี้เขาเรียกว่าซิงเกิลสโตรกนะครับฮะเอาล่ะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับคุณอิงจะฝึกหนูนะครับในข้อ6เขาเรียกว่าดับเบิลสโตรกโอเคไหมครับลูกรูดิเมนต์เนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนสิ่งที่เรียกว่าดับเบิลสโตรกดับเบิลแปลว่าอะไรอะไรที่เป็น2ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างละ2ทีแบบนี้นี่คือดับเบิลสโตรกมันจะสามารถกลายไปเป็นดับเบิลสโตรกโรลได้โอเคไหมลูกเพราะฉะนั้นมันจะสร้างสีสันบนกลองได้เยอะเลยเดี๋ยววันนี้จะตีให้ดูบนกลองว่าเอาดับเบิลสโตรกไปใช้ยังไงนะแต่ตอนนี้การตีดับเบิลสโตรกไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราจะต้องใช้มือตี2ทีแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นดับเบิลสโตรกนะครับโอเคไหมลูกเพราะว่าดับเบิลสโตรกนั้นเราจะยกมือขึ้นสูง1ครั้งลองดูนะแล้วก็ตีให้ได้2เสียงนี้ครั้งเดียวแล้วตีให้ได้2เสียงอย่างนี้ไม่ใช่ยกอย่างนี้แบบนี้ถือว่าเป็นซิงเกิลสโตรกอยู่ใช่ไหมครับซิงเกิลสโตรก2ทีเข้าใจไหมเนี่ยแต่ถ้าคุณยกครั้งเดียวอย่างนี้ถือว่าเป็นดับเบิลเพราะฉะนั้นการใช้นิ้วถึงสำคัญแล้วถ้าหนูไม่ใช้นิ้วเนี่ยหนูจะเล่นดับเบิลสโตรกไม่ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นหนูต้องเข้าใจโมชั่นนี้ก่อนปั๊บตอนนั้นบีบแน่นเกินไปแล้วหนูไม่จำเป็นต้องใช้นิ้วกลางเลยคุณหญิงรู้ละเนี่ยปัญหาที่มันไม่เด้งเพราะหนูนิ้วกลางเป็นบล็อกมันตอนนี้คุณหญิงต้องการแค่ให้มันเด้งอยู่ใน2นิ้วเนี่ยมันเด้งธรรมชาติอยู่แล้วนั่นแหละเราค่อยๆเรียนรู้กันไปตอนนี้หนูรู้คอนเซ็ปต์ละแต่ตอนนี้คุณอยากให้หนูตี2ครั้งแบบผ่อนคลายได้ไหม2ครั้งแบบผ่อนคลายโอเคคุณจะบอกงี้ดับเบิลไม่ง่ายนะแล้วก็มันก็ไม่ได้ยากด้วยมันท้าทายเท่านั้นเองโอเคไหมครับนะผู้ใหญ่บางคนก็ยังตีไม่ได้เลยคุณจะบอกให้นะโอเคไหมแต่ว่าเราจะตีได้ได้ยังไงเราอาจจะต้องใช้เวลากับมันมากนิดนึงตามแพทเทิร์นเลย one and two and three and four แล้ว fiveด้วยกันเนี่ยคุณอิงจับหนูหันหน้ามาแสดงว่าคุณอิงอยากให้หนูเนี่ยดูที่คุณเองด้วยโอเคไหมครับทำให้เราเหมือนเป็นกระจกโอเคไหมแล้วเวลาตีเรามองซึ่งกันและกันเราจะได้อ๋อคุณอิงทำไมท่ามันได้อย่างนี้เพราะว่าคุณอิงมีการเปิดนิ้วแล้วตอนคุณอิงดับเบิลเพราะฉะนั้นรอบนี้อยากให้ดูคุณอิงอย่างเดียวยังไม่ต้องตีตั้งใจดูนะมันต้องผ่อนคลายนะมาพร้อมกันเลยไป one and two and three and four and อีกเดือนเฮ้ยนี่มันไม่เบาเว้ยให้โอเคเพราะนั่นจับไว้ลูกความเร็วที่เพิ่มขึ้นเดี๋ยวคุณจะเพิ่มความเร็วละนั่นหมายความว่าการยกไม้เนี่ยถ้าจะตีให้ทันอาจจะต้องลดลงนิดนึงเพราะฉะนั้นพอคุณยิงเร็วขึ้นหนูอาจจะยกไม่ได้สูงเท่าเดิมละพยายามยกให้เต็มที่นั่นแหละแต่ถ้ามันไม่สูงเท่าเดิมก็อย่าไปซีเรียสโอเคไหมครับสมมติดับเบิ้ลแต่ว่าเวลาคุณยิงมาตีเนี่ยคุณยิงอาจจะไม่ได้ว่ามาใช้แบบโอ้โหต้องดับเบิ้ลยาวๆคุณยิงอาจจะใช้แค่นิดเดียวแค่นี้
คเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่าเฮ้ยมันสามารถสร้างสีสันได้เท่ๆมันมีสำเนียงของมันอ่ะมาเป็นฉากสุดท้ายละตีสักหนึ่งบทเพลงอยากตีบทเพลงอะไรให้อิสระฟิลลี่เลยฮะเลือกเพลงเลือกเพลงเป็นไงวันนี้เรียนเป็นไงบ้างครับสนุกครับสนุกเหมือนเดิมสนุกเหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะโหดูตั้งใจมากเลยอ่ะต้องถามคุณครูว่านักเรียนเป็นยังไงบ้างไหนถามคุณครูซิวันนี้นักเรียนเป็นยังไงบ้างครับครับก็มีพัฒนาการที่ดีนะครับก็เห็นเลยว่าซ้อมมาเนาะจริงๆถ้าดูจากอาทิตย์ก่อนเนี่ยท่อนนี้เขาแยกประสาทเขายังทำไม่ได้เลยตอนนี้คือทำได้แล้ว
ยังมีเบี้ยวๆบ้างเป็นธรรมดาครับผมบางอย่างมันต้องใช้เวลานะครับแล้วก็เชื่อว่าเขาจะทำมาได้ดีเลยล่ะนะครับวันนี้ก็ฝากไป2 3จุดที่ว่าในเรื่องของบทเพลงเนาะ1เรื่องของเทมโปนะครับ2การลงแสดงมีความเสถียรมากขึ้นอย่าสเปะสปะเนาะเหมือนกับเวลาเราเล่นที่เป้าเลยแหละเล็งจุดเดิมปั๊กๆนะครับ3ก็คือท่อนที่มันแยกศาสตร์ตรงนั้นนั่นแหละครับนะครับฝากไปซ้อมให้ดีเลยนะครับขอบคุณมากครับโอเคมีการบ้านด้วยนะครับเลบอนโอเคครับขอบคุณครับคุณครูอันนี้ให้พี่มาเรียนอีกอันนึงอะไรคะก็อันนี้ไง Double Stroke ใช่ไหมใช่นั่นคือเรียนรู้ไว้แต่โฟกัสเรื่องเพลงก่อนให้เพลงไปครับเป็น Priority ก่อนโอเคไหมครับโอเคครับเดี๋ยวเราจบคอนเสิร์ตปั๊บเราค่อยไปลุยพื้นฐานกันเราไม่ว่าหายไปอ๋อที่เป็นขีดก็คือเราต้องดับเบิ้ลเราต้องรัวเข้าไปคือเราเห็นมันเหมือนทีนึงใช่ไหมแต่พอมีขีดปุ๊บเราต้องตีเป็น2ทีสมมติว่าตะ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 ตรงนี้เอาแค่ตรงนี้นะนะคุณตีให้ฟังถือว่าดีๆนะเพราะฉะนั้นจากปกติถ้าไม่มีขีดตะ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 นะถ้ามีขีดก็เป็นโอเคไหมมีการดับเบิ้ลลงไปโอเค